ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเบนซ์เรซซิ่งเกิดอุบัติเหตุจนนั่งวีลแชร์ลูกชายโทรให้กำลังใจทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงไปตามๆกันสำหรับเบนซ์เรซซิ่งหรืออัครกิจวรโรจน์เจริญเดชซึ่งเป็นอดีตสามีของนางเอกสาวแพทณปภาโดยล่าสุดวันที่13มิถุนายนมีการโพสต์รูปขณะกำลังนั่งวีลแชร์ใน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าไล่สีไล่สีไล่ปีเองๆหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาสอบถามกันมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งหนุ่มเบนซ์ก็ได้ตอบไปแบบว่าซ้อมเต้น TikTok มากไปหน่อยบางครั้งก็ตอบว่าห่างโค้งไปนานครับล่าสุดวันที่4มิถุนายนเบนซ์เรซซิ่งได้โพสต์ภาพลง IG ส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่ขณะกำลังพูดคุยกับน้องเรซซิ่งลูกชายผ่านทางวิดีโอคอลโดยระบุข้อความว่ากำลังใจทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยล่ะค่ะ